ภาพเขียนระดับ100ปี200ปีที่มันอยู่ในร้านของเก่าแล้วฐานะมันก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของงานศิลปะอีกแล้วมันกลายสภาพไปเป็นของตกแต่งผนังเราก็เห็นว่าเนื้อหาบางอย่างในงานน่ะมันเหมือนน่าสนใจมากๆแล้วเราคิดว่าเราจะทำงานสักชุดนึงที่จะพยายามดึงงานเหล่านี้กลับมาสู่โลกของร่วมสมัยดังนั้นผมก็เริ่มต้นที่จะซื้องานเหล่านี้นะฮะเป็นเวลาหลายปีทุกชิ้นที่คัดมาเนี่ยมันเหมือนว่างานชิ้นเนี่ยมันรอเราเข้าไปจัดการด้วยคอนเซปต์ว่าทำยังไงจะดึงศิลปินเหล่านี้เนี่ยกลับมายังโลกของศิลปินร่วมสมัยที่กำลังจะพูดว่าเป็นการทำงานร่วมกับศิลปินสองคนซึ่งผมไม่ได้รู้จักเขานะฮะแต่ว่าชิ้นงานของเขาก็มีลายเซ็นปรากฏอยู่เจอกันของช่วงเวลาของสองภพนะครับก็คือสองช่วงเวลาทวิภพเนี่ยมันเป็นที่รู้จักในงานฐานะวรรณกรรมผมก็ได้เอาวรรณกรรมนะมาเปลี่ยนคำว่าภพมาเป็นภพเจอเมื่อเขียนทับลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งใช้สีอะคริลิกซึ่งเป็นของแปลกปลอมในยุคสมัยเนี่ยในขณะเดียวกันมันก็ประกาศถึงความเป็นยุคสมัยด้วยสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าการที่ดึงเขากลับมายังโลกของร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องการหวังว่าในการนี้เนี่ยจะให้บางสิ่งบางอย่างกับผู้ชม